เจริญพรวันนี้มีโยมถามมาว่าเห็นคนทำบุญในโซเชียลหรือเห็นคลิปพระอาจารย์อย่างนี้เนี่ยแล้วไปกดหัวใจกดไลค์เนี่ยถือว่าเป็นการอนุโมทนาบุญถือว่าได้บุญไหมก็คงตอบว่าจะได้บุญไหมขึ้นกับใจของเราว่ากดเพราะอะไรถ้ากดแบบส่งไปก็คงไม่ได้อะไรได้แค่การกระทำแต่ถ้ากดเพราะมีความยินดีเห็นแล้วปลื้มใจว่าโอ้เขาทำบุญดีจังเลยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เขาไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะได้ให้กำลังใจคนทำความดีนี้เรียกว่าการอนุโมทนากดไลค์ให้คลิปธรรมะแล้วมีคนเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้คลิปนี้ดีแล้วเป็นการทำที่กัลยาณมิตรส่งต่อให้คลิปนี้มันกระจายออกไปหมายถึงคลิปธรรมะทุกคลิปอ่ะนะก็คือตัวเราเองก็ถือว่าได้อนุโมทนาบุญไปด้วยเพียงแต่บุญที่เกิดจากการกดไลค์มันเป็นบุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าความพยายามมันใช้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะจริงไหมถ้าจิตมีความยินดีจิตอยากให้กำลังใจอันนี้ก็ถือว่าได้บุญแต่ถามว่าบุญมันได้เยอะไหมมันได้มากไหมก็ตอบว่าได้บุญก็ดีกว่าการที่เราไม่ได้ส่งต่อกำลังใจนี้ให้กับทั้งคนทำคลิปให้กับทั้งคนที่เข้ามาดูเข้ามาอ่านเข้ามาเห็นฉะนั้นคำตอบนี้คงจะชัดเจนทีเดียวแต่กดไลค์แล้วไม่ได้แปลว่าจะรวยจะสำเร็จอันนั้นเป็นเพียงความเชื่อที่ยังไม่ประกอบด้วยเหตุผลดีนะถ้าเราจะอยากได้บุญในรูปแบบไหนก็ต้องทำในรูปแบบนั้นอยากได้บุญเรื่องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องทำบุญยารักษาโรคแล้วตัวเองก็ต้องกินอาหารที่เป็นประโยชน์ไปคู่กันด้วยบุญมันถึงจะส่งผลได้ประกอบเหตุทั้งหยาบก็คือการประกอบเหตุเกี่ยวกับการกระทำในปัจจุบันชาติประกอบเหตุทั้งละเอียดก็คือการช่วยเหลือสงเคราะห์ทุกคนไปด้วยแล้วมันก็จะสบกันส่งผลดีให้กับตัวเราเองคงขยายความประมาณนี้เจริญพร